ก็คือจะเริ่มจากการเอาข้อสอบปีเก่าๆมารวบรวมดูก่อนโดยให้ลองคิดตามไปก่อนแล้วพอจะได้ไหมนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นสรุปว่าหัวข้ออะไรที่ออกสอบไปบ้างแล้วก็เป็นการสอนนะคะเพิ่มเติมค่ะก็เริ่มกันเลยตัวอย่างข้อสอบเก่านะคะก็มาด้วยอาการปวดตาทันทีประมาณขอสไลด์ได้ไหมคะที่ถามแล้วเขาบอกว่ามันมีอ่านอยู่แล้วค่ะอะไรนะเดี๋ยวดูตามไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าพี่ไม่ได้แต่งสไลด์มาก็อะไรนะคะเป็นคนไข้มีอาการปวดตาทันทีประมาณว่าเป็น acute angle pressure glaucoma นะคะแล้วก็มีประวัติโรคแอสมาแพ้ยาอันฟาเนี่ยจะทำอย่างไรให้ลองช่วยกันตอบดูว่าทำยังไงก็มันก็จะมีชื่อยามาอยู่ตอนแรกเราก็ต้องดูที่โจทย์ก่อนเนาะก็คือประวัติเป็นแอสมาแสดงว่าห้ามใช้ยาสีเบต้าบล็อกเกอร์นะคะประวัติแพ้ซัลฟาค่ะก็มันจะมีตัวยาลดความดันตาก็คือยาก้อนหินชนิดคาร์บอนิกแอนไฮเดรตอินฮิบิเตอร์หรือว่าไดอะม็อกซึ่งตัวนี้จะห้ามใช้ในใครแพ้ซัลฟาเพราะฉะนั้นเมเนจเมนต์อย่างไรก็คือตัวช้อยที่รวมจะมีอยู่2ตัวคือ BPD ที่ห้ามใช้เพราะว่าโจทย์เขาให้ปวดแอสมาคือเบต้าบล็อกเกอร์ใช้ไม่ได้อะเซทัลโซลามายใช้ไม่ได้ก็จะเหลืออะโทปินอะก็ทัวโคนี้ทีนี้อะโทปินเนี่ยเป็นยาขยายหน้าตาไม่ใช่ยาลดความดันตาเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบทางค่าทัวโคนี้นะคะเดี๋ยวลองค่อยๆดูไปก่อนนะข้อที่2คือผู้หญิง58ปีเป็นเบาหวานตาขวามัวลงแล้วก็เห็นเหมือนอะไรลอยไปลอยมาก็คือน่าจะประมาณว่าเหมือนเป็นโพสเตอร์ตรวจร่างกายตาขวามีเรตินอลฮิโมเนตเอ็กซ์เดทคอนตัมบูสปอร์ตแล้วก็นิโววาสคาลิเฟชันที่ติดจะเมเนตอย่างไรก็คือข้อตอบให้จดมาเป็น DM นะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดปกติเวลาที่เราจะหาคำตอบเราต้องดูก่อนว่าโจทย์มาถามอะไรแล้วก็มีคีย์เวิร์ดซ่อนอยู่ในโจทย์ว่าอะไรอันนี้คีย์เวิร์ดของโจทย์คือการมี NVนิวาสไกเทสเท่านั้นข้อนี้มันจะมีใช้รวมแต่ว่าในโจทย์ที่รวบรวมมาจะมีรวบรวมด้วยแต่ว่าเฉลยคือต้องตอบว่ามีเลเซอร์เพราะว่ามี NV คนนี้คือเป็น proliferative diabetic retinopathy ข้อที่3ก็คือ complication ของ traumatic hyphema คืออะไรมาตอบได้ไหมคะให้พี่เฉลยไปเลยหรือว่าจะลองยืนยิงสีถามอีกเลยนี่ว่าต้องเฉลยไปเลยนะค่ะความเคลื่อนไหวของทอมาติกไฮฟีมาก็คืออันนี้ง่ายคือตอบผมมาเพราะว่าอันนี้ง่ายเพราะว่าช้อยรวงมันทำง่ายค่ะถ้าเกิดจะให้ยากขึ้นก็อาจจะต้องเป็นช้อยรวงให้รวงมากขึ้นแต่ช้อยรวงมันทำง่ายคือแต่ริมัสคือตาเขยแบบเพียร์ตาขี้เกียจทางจังไวติดคือเยื่อบุตาเสพมันไม่เกี่ยวอะไรกับความเสี่ยงไฮฟีมาเพราะฉะนั้นความโคม่าเกิดได้คือการมีเลือดออกในช่องหน้าตาและทำให้หน้าตาขึ้นเป็นสแกนเนอร์ลีของผมมาอันนี้ง่ายข้อ4ผู้ป่วยชายไม่มีโรคประจำตัวมาด้วยการตาแดงให้ปวดไปว่ายน้ำเชื้อหนักน่าจะเป็นสาเหตุมากสุดสีลมโมแนสโอเคถ้างั้นถ้าทำได้ก็ตอบส่วนเลยเนาะข้อต่อไปคือเนื่องจากข้อสอบที่ไปรวบรวมมามันจะเป็นแบบของหลายภาควิชาแล้วเราก็เขามาจากข้อเสนอที่เป็นของอายมาให้น้องทำนะคะผู้ป่วยชายอายุ65ปีมาโรงพยาบาลด้วยปวดตาขวาและตาขวามัวเห็นภาพน่าจะเห็นภาพโมลงนะโจทย์นั้นผิดมีปวดศีรษะด้านขวาแล้วไปขมับตรวจร่างกายวีเอตาขวาเป็นฟิล์มเขา1ฟุตตาซ้าย660 IOP คือข้างขวาได้55ข้างซ้ายได้15ตรวจร่างกายตาซ้ายมีปกติตาขวามีซีรีส์อินเจคชั่นชั้นล่างที่เรียนแชมเบอร์คูพิว7เมนติกเฟมิไดเลตคอนแยกขุดเลนออเทสิตี้อันนี้ตอบเลยเอาข้อสอบให้ดูก่อนจะได้แบบว่าพอรู้แนวทางอะคิวโอเพนแองเกิลอย่างที่บอกเราต้องรู้ว่าคีย์เวิร์ดเขาให้อะไรมาเขาให้ชันโร่เฮียซัมเมอร์กันข้อบีผิดใครตอบนะเป็นยูไวติดผิดเพราะว่าไม่มีแอนติเอชเมอร์เซลแอนติยูไวติดผิดถ้ามียูไวติดคือต้องมีแอนติเอชเมอร์เซลงานนี้อันนี้คือจริงๆแล้วเขาน้องดูคีย์เวิร์ดก็ได้คือมีเทนชั่นสูงคือ55แล้วแค่แต่ตายข้างไม่ต้องเป็นกอโคม่าอันนี้ช้อยรวมเนี่ย
ขอโทษใช้ทั้งหมดมี3ข้อที่เป็นกลอโคม่าคือ acute open angle glaucoma phacomorphic และ phacoreflex ถ้าเป็น acute open angle glaucoma anterior chamber ต้องมีอันนี้ anterior chamber ชั้นโลตัดมันมีออกค่ะ phacomorphic คืออะไรก็คือการมีคาตาแลกแล้วการที่คาตาแลกเนี่ยเลนเนี่ยมันมี increase AP diameter ทำให้เลนเนี่ยมันบวมแล้วก็ทำให้เกิดมุมม่านตามันแคบลงแล้วเกิดความดันน้ำสูงค่ะส่วน phacoreflex glaucoma คือเกิดจากคาตาแลกที่มันสุกคือเป็นเหมือนเนียนัทัวแล้วมันเกิดมีเลนโปรตีนลีกออกมาค่ะแล้วมันก็ไปอุดตันทำให้พลาสมาชวดและความดันตาสูงในไฟโกเลติกอลคอมาสัญญาณที่ในชัมเบอร์จะปกติเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไฟโกมองปิดอาจจะยากนิดนึงนะคะข้อต่อไปคือคนไข้มาด้วยปวดตาตามองข้างซ้ายตรวจร่างกายกระจกตาเลนตาปกติมีไฮโปเปียสอบออปชั่นสโคปกติพูพิล2มิลลิเมตรเมเนจเมนต์ไฮโปเปียนแต่ว่ากระจกตาเลนตาปกติถ้ามีไฮโปเปียนก็ถ้ามีไฮโปเปียนส่วนใหญ่ก็คือไฮโปเปียนยูไอติสที่เป็นซีเวียค่ะฟันดัสปกติบอกว่าไม่ได้มีโพสเทียร์เซกเมนต์อินโวเมนต์ค่ะคนนี้เป็นอันเทียร์ยูไอติสก็หยอกเตียร้อยไม่ได้อาจารย์ไม่ได้บอกตรงไหนว่ามีลักษณะของอินเฟคชันคือถ้าเป็นซีเวียฟันดัสออสเตอร์วิทไฮโปเปียนโจทย์จะต้องบอกคอเนียมาว่ามีลีชันอันนี้จดออกปากกันก็ได้ไหมข้อต่อไปคือผู้ป่วยชายอายุ40ปีมาด้วยตามัวปวดตาตาแดงมา4ชั่วโมงตรวจร่างกายคือ VA ข้างขวา21100 serial injection ลดเทียชัมเบอร์คอเนียเขาที่จะคล้ายๆข้อที่แล้วเนาะ IOP 50ตามไปปกติจะให้ยาอะไรก่อนจะส่งตัวไปรักษากับจักษุแพทย์ก็มีคลิมโมรออโทฟีนโพลีไมซินเพนิซิลลินเอฟิอันนี้ง่ายเพราะว่าช้อยรวมค่อนข้างตัดออกนั้นอะไรดีตามฝั่งนี้บ้างใช่ไหมอันนี้คือเวลามีโจทย์มาต้องนึกก่อนถ้าอย่างนี้จะไปรับหน้าของคล้ายๆเหมือนท็อปเว้นโซวิ่งอินเตอร์บิเดชันก็คือไม่ได้บอกใบแอคตรงๆบอกของข้อคือบอกประวัติโจทย์ประวัติตัวร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าอันนี้เพราะมันคือโรคอะไรแล้วถึงจะได้ไปถูกอันนี้ก็คือเป็นอะคิวันโตโคเชอร์ออกมาใช่ไหมคะค่ะยาตัวไหนบ้างที่เป็นยาต้อหินตัวเดียวคือคลิมโมรอลเท่านั้นไม่ใช่เลยโพลีวิซินเป็นแอนตี้ไวรัสตัวหนึ่งเนาะมันจะเป็นตัวนึงที่ผสมในคนที่ออกมาถ้าเราเคยคุ้นเคยกับคนนี้เนาะเป็นนิสโตรเป็นสเตียรอยด์ฟีนิลเอฟีนเป็นยาแผ่นน้ำตากลุ่มซิมพาเลติกไม่ได้ตัวคนหนึ่งตอบคลิมโมรอลข้อต่อไปอายุ60ปีปวดตาขวา6ชั่วโมงตรวจร่างกายซิลิอินเจคตัวริกูล่าคอเนียลไลท์เฟกช่องหน้าลูกตาตื้นเลนส์ใสตาซ้ายช่องหน้าลูกตาก็ตื้นนอกจากจะรักษาความผิดของตาขวาแล้วจะรักษาตาซ้ายอย่างไรอันแรกนักตรวจปริยะเป็นเซอร์เจอรี่ดิฟเฟอรัลอีโดโตมีทำให้โคลโตมีหยอกที่โลกไปตามอันนี้ผมแต่อันนี้พี่ไม่ได้คิดนะอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นข้อตอบจริงๆอ่ะอันนี้คนไข้เป็นacute angle posture glaucoma เนาะ acute angle posture glaucoma ออกเยอะมากเลยเนาะรู้ได้ไงก็นี่ไงประวัติคือเป็นทันทีปวดตาขวาแล้วก็มีลักษณะเซรีอินเจนแล้วก็คอนเนี่ยมันบวมด้วยเป็นอะไรก็รับที่อะไรเสร็จแล้วก็โจทย์มีช่องหน้าตาตื้นเลนส์ใสแสดงว่าไม่ได้มีคาตาแลกที่เป็นโทโกมอร์ฟิกเหมือนข้อก่อนตาซ้ายโจทย์บอกว่าไต่ข้างช่องหน้าตาตื้นนั้นคนไข้คนนี้เป็นลักษณะที่เป็นแบบมุมม่านตาเขาโดยอนาโตมี่แองเกิลมันโคดคือมุมม่านตาแคบแล้วเพราะนั้นเขาถามว่าจะตัดสายไงกับตาอีกข้างก็ต้องมีเลเซอร์พอลิฟอรัลอิโดโตมีต้องทำของข้อ4พอลิฟอรัลอิโดโตมีข้อ A นักตรวจเป็นระยะไม่แก้อะไรข้อ B เลนเซอร์เจอรี่เขาบอกแล้วว่าเลนยังใสข้อ D ทาเบสโคโลโตมีมันเป็นการผ่าตัดต้อหินใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นต้อหินที่ควบคุมด้วยความดันด้วยยาหยอดคุณภาพไม่ได้ส่วนหยอดที่ลงไปตลอดชั้นไม่มีใครใช้แล้วข้อต่อไปอายุ30ปีตาแดงปวดข้อมีปัสสาวะแสบขับไอทอม่าไม่มีไม่ปวดเซอร์เจอรี่เกียร์ตาขวา68ข้างซ้าย66ตัวร่างกายมีซิลิอินเจคแอนเทียร์แชมเบอร์เซลล์2บวกตาขวาอันนี้คือตาขวานะตาซ้ายนอร์มอลการวิสัยที่เหมาะสมอันนี้ถามไดแอดถ้าถามไดแอดก็คือจะรักษาใครเป็นรีคอลคือรีคอลหมายความว่าสมมติน้องอ่านจดปุ๊บถ้าไม่มีชอยน้องจะตอบได้เป็นรีคอลการไดแอดไลเตอร์โอเค
ก็คือคีย์เวิร์ดก็คือการมีปัสสาวะแสบขัดกับการมีเฮดแชมเบอร์เซลมันเป็นลักษณะไวติดเขาเป็นไลเตอร์ซินโดรมข้อต่อไปผู้ป่วยดับอุบัติเหตุตรวจพบว่ามีแอนอสทมอสเกิดจากอะไรแอนอสทมอสพอรู้จักสับไหมแอนอสทมอสสับของตาหมายความว่าการที่มีลักษณะของเบ้าตาที่ยุบลงไปตรงข้ามกับออโตซิสหาต่อโบเอาก็คือกระดูกเบ้าตาแตกข้อต่อไปเด็กตาแดงเป็นหายๆแม่ซื้อยาไม่หยอดตาอาการดีขึ้นต่อมาตามัวเวียดอกคุณต้องภาพพิเชอร์สูงทั้งสองข้างมีคอมโบสโตนปาติล่ามันยังไงถามว่าเด็กอะไรเป็นอัลเลอร์จิกคอนจันทิวไอติก็คือคอร์เนียใสเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นคาราโตคอนจันทิวไอติมันจะมีอัลเลอร์จีชนิดที่มีคอร์เนียอินโวลเมนต์ก็จะเป็นอย่างเช่นคอร์เนียมีเขาอธิบายมาว่ามีดิชั่นในงานจะเป็นคาราโตคอนจันทิวไอติเพราะว่าคาราโตแปลว่าคอร์เนียคอนจันทิวไอติก็คือข้อต่อไปช่างปูนถูกปูนกระเด็นเข้าตาตรวจตาจำได้ว่าคอร์เนียมัวไม่เน็ตอะไรก่อนส่งต่อหมอตานี่หมายถึงว่าที่มีอาร์จิตอะไรนี้ล้างด้วยสไลด์รัวๆนะรัวๆเท่าไหร่ข้อต่อไปผู้ป่วยมาด้วยก้อนที่เปิดตาล่างให้ลูกตามาเซ็ตลูกมันไม่ได้มาด้วยค่ะเป็นคอนดิออลุ่มจงรักษาความคอนเทนต์และการที่ปฏิกิริยาเซลล์อ่อนไอ้นี่อันนี้คือข้อนี้สำหรับพี่คือต้องดูรูปก่อนมันมีรูปที่เขาไม่ได้ให้มาด้วยในโคที่ให้มาฟิลน้องนะถ้ารูปเป็นคอนเดอร์รูปที่เป็นแบบเออร์ลี่คือไม่ได้มีลักษณะของพาร์ทฟลักชูเอชันให้ตอบเป็นออรอนติบอติกเนื่องจากที่ลิดเนี่ยเมนหลักต้องเป็นยากินยาหยอดยาป้ายมันจะเข้าไม่ถึงนะคะต้องเป็นซิสเตมิกแต่ถ้ามีลักษณะของพาร์ทฟลักชูเอชันเหมือนกระป๋องหนองให้ตอบเป็นข้อต่อไปใช้30ปีอาชีพช่างปูนโดยน้ำปูนกระเด็นเข้าตา30นาทีก่อนมาโรงพยาบาลมีการปวดตามากตาหมวกตรวจร่างกายคอร์เนียคาวิตี้บีฟูลอินเซ็กชันเมเนจเมนต์ก็สลายอันเสียอันนี้มาตามหายข้อต่อไปอันนี้ใช้20ปีถูกชกที่เบ้าตาขวา5ชั่วโมงเห็นภาพซ้อนเวลามองขึ้นบนตาขวามีอนอฟทมอร์บีลิมิตกับเกตก็คือมองขึ้นไม่ได้คำไม่มีสเตปปิ้งเนาะก็ได้แอดโบว์เอาออดิทอลแฟกเตอร์อันนี้เหมือนจะตอบได้ทุกคนข้อต่อไปผู้ป่วยมีอาการตาแดงทั้งสองข้างจนตาน้ำตาไหลข้างมา1วันภาพของจริงจะแดงกว่านี้อันใดอันที่ไวติดไวร่องจะตัวติดคาเมเดียสแตปอัลเลอร์จิกเป็นไวร่องคันจังตัวติดคือแบบว่าถ้าข้อไหนที่สงสัยว่าใช้ดวงอะไรมันคิดให้พี่ยกคำถามไปเลยนะจะได้สบายไปถ้าไม่ถามแต่สูงว่ารู้ทุกข้อนะข้อต่อไปหญิง30ปีถูกแฟ้มเอกสารกระแทกตาซ้ายมีอาการแสบตาลืมตาไม่ได้ตาไหลข้างตรวจร่างกายมีลีเนียเออริคูล่าคอร์เนียลไลท์ดีเฟกต์อันเดียชัมเบอร์นอร์มอลไอริสนอร์มอลลีเนียเออริคูล่าคอร์เนียลไลท์ดีเฟกต์ก็คือน่าจะบอกว่ามีคอร์เนียลอัปเดชั่นนะจงให้การรักษาก็คือข้อแรกคือยาชาไม่ให้แต่ว่ายาชาเราจะใช้กรณีที่เขามาตรวจคือเนื่องจากเวลามีคอร์เนียลลีชั่นเนี่ยคนไข้จะปวดต้องโฟเบียน้ำตาไหลน้ำตาตรวจไม่ได้เพราะเราจะหยอดยาชาเพื่อลดอิเฟกต์เทียนแล้วเราจะปรับตรวจประเมินแต่เราไม่ได้ให้ยาตัวนี้เป็นยารักษาแต่คนไข้จะบอกว่าหยอดยาชาแล้วดีขึ้นมากเลยสบายตาลืมตาขึ้นส่วนใหญ่หลักการก็คือเราก็จะให้เนื่องจากมีคอร์เนียลอับเรชั่นเราก็จะให้แอนติบอติกเพื่อป้องกันซีเคนดารีอินเฟคชั่นแล้วก็อาจจะให้เป็นพวกน้ำตาเทียมลูบิแคนถ้ากรณีที่ออบเจกต์ที่ทำให้เกิดอะเบชันคิดว่าสเตอร์ไลน์สามารถเทชเชอร์แพดได้แต่ถ้าคิดว่ามันไม่สเตอร์ไลน์เช่นเป็นขี้ไม้หรือว่าเศษอะไรที่มันสกปรกอย่าเทชเชอร์แพดให้บอกคนไข้ว่าอย่าให้น้ำเข้าตาก็อย่าให้มันติดกับน้ำตาเทียมแล้วเดี๋ยวมันก็ที่เราดีเฟกต์จะขึ้นมาคุ้มกี่ต่อไม่ได้มันติดข้อต่อไปผู้ป่วยหญิงอายุ25ปีตาโมมา2วันมีปวดตาด้วยตรวจตาได้ขนาดนี้ข้างขวา VA 2200พินโฮ20150เทชเชอร์22เลนขุ่นเล็กน้อยมาคัดกันบุคิวโพสิทีฟส่วนไหนถ้าไม่เกิดการทำมัวอันนี้ข้อ
ข้อนี้ IAP positive นะคะแต่ทุกที่นี่คือบอกติดเนิร์ฟไม่ต้องต่อเนิร์ฟอันนี้เลนส์คุณเล็กน้อยเป็นการรวมคุณเล็กน้อยมันไม่เป็นที่1200นะหรือว่าข้อนี้ตอบของติดเนิร์ฟก็คือคีย์เวิร์ดคือตรงนี้นะคะการดูที่ positiveนั้นถ้าอย่างนี้ก็คือเป็นข้อสอบที่ดีคือสามารถรวมได้มีเอาเลนมารวมให้น้องทำให้น้องไปตอบข้อนี้ข้อต่อไปหญิง60ปีตาขวามองมากขึ้น2สัปดาห์ไม่ปวดตา VA 690น่าจะเป็น69ค่ะไหนมี690 69กับ640เพชเชอร์ตาขวา7ตาซ้าย19ตรวจตาขวา IPD positive มีอัตราม่านเรทิเฟกต์ตาซ้ายปกติมี retinal detachment normal pressure ต่อประมาณอะไรเช่น hemorrhage ติดมาปกติอันนี้อาจจะยากนิดนึงก็คือ IAP เนี่ยปกติเป็นการบอก optic nerve function ถ้า IAP positive เนี่ยมันจะเป็น optic nerve แต่ว่ามันจะมีอันนึงก็คือการมี retinal involvement เยอะๆส่วนใหญ่จะเอามากกว่า3ใน4ของฟันดับอันนี้ไม่ต้องจำหามันก็มี IAP positive ได้ตัวอย่างเช่น CIO Central Nerve Artery Occlusion เนี่ยมี IAP positive ได้ Retinal Detachment เยอะๆมี IAP positive ได้ CREO Central Nerve Vein Occlusion ก็มี IAP positive ได้วันนี้คีย์เวิร์ดคือ Abnormal Rate Effect Optic Neuropathy จะไม่มี Abnormal Rate Effect Abnormal Rate Effect มันคือ Rate Effect มันเกิดจากการสะท้อนของ Pigment ที่ฟันดาร์กนั่นอันนี้คีย์เวิร์ดคือเป็น Retina พอ Abnormal Rate Effect นั้นก็มีตอบในนี้คือถ้ามีโจทย์คล้ายๆมีออกมาอีกมี IAP positive แต่มี abnormal rate effect ต้องตอบอันนี้อย่าไปตอบออปติกเนาะค่ะอันต่อไปเป็นเด็กชาย6ขวบนะด้วยประวัติ itching ค่ะก็มี lacrimation คือมีน้ำตาเยอะส่วนร่างกายมี watery discharge มี discoloring แล้วก็มีไฟปาปิล่าที่ upper conjunctival cornea มี NV ถามว่าแดกอันนี้ก็คือประวัติมีอิทชิ่งเนาะแล้วก็มีน้ำตาไหลเป็นวอเตอรี่ดิชาร์จก็จะเป็นอัลเลอร์จีไฟปาปิล่าคือปกติคอนไซโรติดถ้าเป็นปาปิล่าก็จะเป็นแบคทีเรียอัลเลอร์จีแล้วก็จริงๆข้อนี้เขาบอกมาว่าเป็นคอนิโอเอ็นดีเพราะจริงๆถ้าจะให้ตอบให้ครบต้องเป็นอะโทปิกเพราะโตคอนไซโรติดแต่ว่ามันไม่มีในตัวเลือกข้อนี้ก็ต้องตอบอัลเลอร์จีคอนไซโรติดมีอะไรสงสัยไหมไวรัลนี่ก็เป็นวอเตอรี่ดิชาร์จแต่ว่าไวรัลจะเป็นฟอลิเคิลนะคะเพราะฉะนั้นไวรัลผิดถ้าโคม่าก็คือเกิดจากคาร์มิเดียก็จะเป็นฟอลิเคิลนั้นผิดฟอลิบอดี้ไม่ใช่อยู่แล้วเขาไม่ได้บอกว่ามีฟอลิบอดี้แบคทีเรียจะไม่คันนะแล้วก็ไม่มีคอนเนอร์เอ็นวีใช่คือเขาเสิร์ฟบอกว่ามีคอนเนอร์เอ็นวีแต่ว่าอันนี้ชอยมันไม่มีก็อันนี้ก็น่าจะถูกคิดมากที่สุดแต่ถ้ามีคาร์โตนจะโดยติให้ตอบคาร์โตนจะโดยติข้อต่อไปเพลเลตโปรเกรสซีฟแมสที่ไรอัปเปอร์ลิปพอวันมันไม่รีบมีลูกมาให้ What is the most appropriate treatment? Factor antibiotic warm compress steroid injection positional and curate positional anaphylaxis คิดว่าเป็นโรคอะไรพอเดียวลุ่มในระยะคิ้วก่อนหลังจากนั้นอินเฟลเมชันมันซับไซด์ไปหรือว่าได้เป็นพาร์เชียลทรีทเมนต์จากการได้ซื้ออย่างเช่นซื้อร้อนที่ปกติมากินเองแล้วไม่ยุบตุ่มกุ้งยิงมันก็จะกลายไปเป็นตุ่มที่เหมือนเป็นตุ่มแข็งๆกิ้งไปกิ้งมาทำได้แต่ไม่เจ็บนี่เรียกว่าคลาสสิกนั้นก็คือถ้ามันเยอะก็ให้ไอเอ็นซีค่ะข้อต่อไปผู้ชาย23ปีมาด้วยตาแดงมา1ปีตัวร่างกายมีคอนเซอร์ว่าอินเจคชันแล้วก็มีปาปิลารีอินเจคชันที่ทำตัวกันจากแต่ว่าไม่มี P auricular lymph node enlargement appropriate management ก็ต้องนึกก่อนว่าโจทย์ที่ให้มามันคือโรคอะไรคิดว่าเป็นโรคอะไรมีตาแดงตั้ง1ปีไงเป็นปาปิลารีก็อัลเลอร์จิกคืออย่างที่บอกปาปิลารีจะมีอัลเลอร์จิกกับแบคทีเรียอันนี้
บางทีบางตัวมีลิ้นหนวดโตได้เขาก็เลยให้น้องไม่มีเทียมให้ลิ้นหนวดโตก็เป็นอัลเลอร์จิกก็มีอะไรก็มียาอีก2ตัวคือทัพพิฆาตที่สมีกับนักเซลเซไวเซอร์ก็ทั้งง่ายสุดก็จะเป็นทัพพิฆาตที่สมีกับนักเซลพอต่อไปผู้ป่วยอายุ35ปีคลายคือเดินมา6ชั่วโมงปวดบริเวณตาเบอร์วิชั่นปวดตาพบจับคอนเซอร์ว่าฮิโมเลตพูพิวเป็นโรคออวัลถามในเน็ตนี้พูพิวออวัลหมายถึงว่าพูพิวมันไม่โกลมเนาะปกติพูพิวมันจะโกลมถ้าพูพิวมันไม่โกลมหรือว่ามันพีกไปว่าคาริโตเปียคืออยู่ตำแหน่งเดียวไปก็ต้องสงสัยว่าต้องสงสัยว่ามีรับเจอร์โกลมเป็นออคารับเจอร์โกลมนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าให้ข้อไอชิวห้ามให้เจอแผลข้อต่อไปหญิง20ปีมาด้วยไอเลนเนสก็คือตาแดงแต่ว่ามีประวัติคือใส่แผ่นเลนถามไม่เน็ตไม่เลยท็อปิคอลบอสเปกตรัมเป็นที่เบอร์สี่ก็จะเป็นคอนแทคออสเซอร์ข้อต่อไปผู้ชาย70ปีมาด้วยดาวเอ็กซ์คิงเพย์แล้วก็เลนเนสตาขวามา1วันมีประวัติตามัวข้างขวามา2ปีต่อตรวจร่างกายตาขวาฟิงเกอร์เขา1ฟุตIOP 50เซรีทินเจนแล้วก็ชันโลนเทนเซมเบอร์เป็นโอเปอเรชั่นที่คุณที่ไม่รีแอคทูไลท์อันนี้จะคล้ายๆข้อนู้นเลยต่อไปโครมอฟิกนั้นอันนี้น่าออกเพราะว่ามันแบบพลิกแผนได้คือหมายถึงว่าช้อยโยกอีกอันนึงควรจะเป็นคิวแอนเกิลโคเชอร์ของมาเอามาลงได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดก็คือต้องดูว่าเขามีคาตาแลกแต่เขาคงจะไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นก็ถ้าออกก็คงออกไม่ง่ายประมาณนี้ก็คือของคนต่อไปผู้ชาย30ปีมาด้วยไบลาเทอรัลไอเพน5ชั่วโมง ไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเป็นอุบัติเหตุไม่แน่ใจว่ามีอะไรเข้าตาหรือเปล่าตรวจร่างกาย VA เป็น636ทั้ง2ข้างมีซีรีส์อินเจกต์2ข้างเออริกูล่าคอนเนอร์ไลท์ดีเฟกต์แล้วก็ดีปันเทียแซมเบอร์คุยไลท์ดีเฟกต์ปกติเมเนจเมนต์คิดว่าเป็นอะไรเป็น auricular corneal light defect ไม่ได้บอกว่ามี corneal ulcer คือถ้าบอกว่ามี corneal ulcer จะต้องบอกว่า cornea มี white discharge หรือไม่ก็ต้องไม่ defect ถึงไม่ได้บอก auricular corneal light defect ก็คือ epithelium มันหลุดไปมันถึง auricular light defect นั้นคนนี้เป็น ablation ทำไมฮะก็เคสสำหรับเคสที่ไปสงสัยนะซึ่งคราวนี้ต้องตอบซิมบาติกเพเชอร์แพดไปข้อต่อไปเด็กผู้ชาย18ปีมาด้วยเลฟไอดิสเวลลิ่งแล้วก็เทนเดอร์เนส3วันวิชั่น normal VA 20-22ข้างพูพิวปกติเรียกทูไลท์ IVD ไม่กระถี่มีลิมิตโดยเอ็มตาซ้ายโมไซต์ที่แดกได้ไหมก็คือเป็น orbital cellulite ก็คือมาด้วยเป็นเหมือน re-swelling คือกดโดนแดงร้อนได้หมดแต่ว่าคีย์เวิร์ดก็คือการมีลิมิตEOM คือถ้ามีพ็อปตัวสีตาโปน IPD positive VA dot หรือ limit EOM จะเป็น orbital ถ้าไม่มีก็เป็น digital ตอนนี้เป็น orbital สลายต้องไปปวดตาขวาแล้วก็เห็น halo เห็นแกนกับ halo แกนคือแสงแตก halo คือเห็นแสงลุกล่อไฟVA ตาขวาได้636ตาซ้าย66ข้างขวา tension 51ข้างซ้ายปกติ maintenance อันนี้ก็เป็นดูจากโรคแล้วคิดว่าเป็นโรคอะไรก็เป็น acute angle posture glaucoma attack ต่อ UPI laser field ตรงนี้ได้ไหมคือ angle posture ออกประมาณเยอะอยู่นะคือถ้าออกอีกก็เราจะได้ไม่พลาดคือเราต้องเอาข้อสอบมาดูก่อนว่าเขาออกประมาณยังไงเพราะบางทีเราอ่านไปแล้วก็บางทีมันไปยกไม่ได้ต้องเราเอาดูแนวทางข้อสอบมาดูกัน
ข้อต่อไปนะคะผู้หญิง50ปีมี ET Flora ก็คือน้ำตาไหลแล้วก็มี Eye Pain หลังจากสแคชชิ่งบาดฟิงเกอร์เนลลูกเล็กไปโดนแคชลูกตาส่วนร่างกายมี Auricular Corneal Light Defect อันนี้ก็ ET Flora คือน้ำตาไหลอันนี้ก็คือเป็น Ablation นะตอบอันที่แบบข้อต่อไปผู้ชาย70ปีเบอร์วิชั่น3เดือน VA ข้างขวา2200ข้างซ้าย2770 improve พินโฮไม่ขึ้นนะคะไม่ improve IPD negative แล้วก็มี DKI defect IOP ปกติตอบเลยDKI defectถ้าดีคีเลดีเฟกต์แอบนอร์มอลเลดีเฟกต์ก็คือตั้งแต่ฟันดับรวมทั้งการมีคาตาแลกก็เลดีเฟกต์ผิดปกติอันยากไปไหมเป็นเลนคือตอบคาตาแลกคือแมคคูล่ามันอยู่เฉพาะที่แมคคูล่าค่ะมันไม่ได้เป็นคีเรตินาทั้งหมดฉะนั้นเลดีเฟกต์มันจะไม่ได้มีผลพอโคม่าไม่ใช่เพราะว่า IOP มันปกติ refractive error ไม่ใช่เพราะเขาบอกว่า pin hole ไม่ได้ improve optic neuritis ไม่ใช่เพราะว่า IOP refractive แล้วตอบคาตาแลกถ้าสมมติว่าเรานึกไม่ออกเราค่อยๆตัดช้อยดูไปได้ว่าในคีย์เวิร์ดที่โจทย์ให้มามสามารถตัดข้อไหนออกไปได้บ้างแป๊บนึงนะขอดูว่ามีข้อสอบที่เขาโอเคได้หมดแล้วต่อไปเป็นผู้ชาย78ปี visual lossข้างขวา2200ข้างซ้าย2770มีคิดเลดี้เฟกทั้งสองข้างแต่ว่าข้างขวามีคิดเลดี้เฟกเยอะกว่า IOP ปกติสแตนดาร์ดนอร์มอลปีเบอร์วิชั่นได้ไอ้เป็นรูมาตอยตอนได้โทรเสร็จแล้วพอกินมา7ปีตอนนั้นได้ VA 2072ข้างพินโฮไม่ขึ้นเลยเขาให้แต่แอดมินโรคประจำตัวเขาก็เป็นตัวคีย์เวิร์ดคอลอมบินนี่มันมีผลต่อตาไงนะแบบนักรอพันธีอ่ะถูกต้องมาตอบคอลอมบินถ้าอย่างนี้ทำได้ใช่ไหมแล้วต่อไปเป็น DM 10ปีตรวจตาเห็นน้ำภาพไอ้นี่มันคืออะไรที่ลูกศรชี้เป็น NV นะเป็น peripheral kid diabetic neuropathy ถ้าตอบผิดนะมีงานคิดว่าข้อสอบจริงคงไม่มีอันนี้ให้นะคงแค่ชี้เพราะว่าอันนี้กับอันนี้มันอันเดียวกันโอเคอันต่อไปกดซันจูริตเข้าตาเป็นเหตุไหมเออริเกตคราวนี้มีช้อยวนคือซาไลกับเซไลวอเตอร์ตาลายตอบตาลายเผื่อแบบบางทีเกิดสเตอร์ไลท์วอเตอร์มันเป็นช้อยเองอะแล้วก็มองเห็นอลิเกตการเลยไม่ได้อ่านนะดูช้อยให้ครบก่อนอันต่อไป70ปีผู้ชายมาด้วยเลฟไอเพนวีเอตาขวา66ข้างซ้ายฟิงเกอร์ตาสองฟุตประวัติเป็นแฮมเบอร์ลิงเดนเนลก็คือคอนปอกกระปูแล้วก็เหมือนมีอะไรเข้าตาอันนี้ดูจากรูปก็โคพิวมันพีไปนะพีมียอดน่าจะเป็นล็อบเจอร์โผล่ก็อะไรดีคงไม่ล้างตานะไอชิวไอแพดกับเพชเชอร์แพดคล้ายๆกันไอแพดก็คือเอาคอร์สแปะไว้เฉยๆเพชเชอร์แพดคือเอาคอร์สแปะแล้วติดให้แน่นเลยอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าถ้ามันมีไอริสตรงถ้ามันมีคอร์เนียลลาเซเรชั่นมีริสโคลาเวลาเพชเชอร์แพดปุ๊บเปิดมามันจะดึงออกมาทั้งหมดดึงไอริสออกมาทั้งหมดจากลูกตาต่อไปเด็กอายุ3วันตาแดงขี้ตาแล้วก็ลักษณะเป็นเยลโลวิทิชาร์ดกัมสเตนเป็นอินเตอร์เซลลาร์คอนเนสติกดิโพออกไซด์อันนี้ก็คือให้ช้อยมาแต่ก็ต้องไปแอดอะไรนะหมอเป็นตัวน้องครอบครอบอาจารย์ดูไว้สิก็ให้เซตไซด์ง่ายใช่ไหมต่อไปชายกลางคนคันตาซ้ายให้ลูกทะลีเจียมมาแล้วก็อินโวคอนเนสต์นอนเน็ตเมนต์อินโวคอนเนสต์น้อยก็คงไม่เซอร์จิคอลรีโมทแต่ออก
มีซันการ์ดก็ได้เป็นเศษไม่ค่อยให้มีแอซิทามีนก็ได้เซียรอยก็ได้ค่ะหอยน้ำพิษมีเพราะว่าเขาบอกว่ามีอาการคันแต่ถ้าสมมติคนไข้เขาไม่มีอาการอะไรเลยน้องอาจให้แว่นกันแดดก็ได้นะหรือว่าให้น้ำตาเทียมก็ไม่ผิดแต่ว่าที่มีจดบอกว่ามีการคันด้วยก็ให้พิษมีลดคันภาพมัวตอนอ่านใกล้ๆภาพชัดตอนยืดสุดมือแล้วอ่านเป็นภาวะอะไรไม่ได้ให้อายุนะเป็นภาวะสายตายาวในคนสูงอายุก็คือภาวะเป็นไฟโอต้องใช้เลนูนตอนนี้เลนูนมันคอนเวกหรือคอนเคฟเดี๋ยวบางทีได้ดักได้แต่เอ็นแต่จดไม่ได้เด็กเป็นจีซีที่ตาใช้ยาอะไรเป็นตายจีซีของเด็กเนี่ยต้องเป็นซิสเตมิกนะยาหยอดไม่พอต้องเป็นเซตไตไอเอ็นหมดแล้วข้อสอบทั้งหมดที่รวบรวมมาทุกปีหลังจากข้อสอบเก่าที่รวบรวมมาหัวข้อที่ควรจะรู้ก็คือจากที่ลิสต์มาก็จะมีที่มาด้วย acute leg eye นะคือจะเป็น AACG นี้เยอะเลยแล้วก็เป็น conjunctivitis ปะปนกันไวรัลอัลเลอร์จีรวมทั้ง conjunctivitis ในเด็กหรือบอลก็ทำให้เราลงมาเขียนที่หนึ่งปี anti-aquitis มันผมข้อนึงคือ lighter จริงอาจจะยากไปนิดนึงสำหรับไม่เหมือนสภาพสำหรับน้องสะพอที่เป็นเนเจอร์ไวบี7 related เป็น anti-aquitis ที่ว่ามันลึกไปแต่ว่าก็รวยอันที่2ทอม่ามีบล็อกเอาท์เคมีคอลอินจารีพวกคอนเนียลอะเบชันที่เป็นจากทอม่าทอมาติกไฮทีมาดับเจอร์โกแล้วก็อันต่อไปจะแบ่งเป็นโรคของ disease ของ anterior segment ก็จะมีพวกคอนเนียลรูปคาเซียออร์ทอลเซลลูลาริตี้คาริเซียมอะไรแบบ disease ของคาเซียเซกเมนต์มีอาร์ดีก็รีฟลักซ์ที่เป็นเรื่องหนึ่งอันต่อไปจะเป็นเนื้อหาคร่าวๆถ้ามาด้วย acute eye แสดงอันแรกให้โรคลายแบ่งตามอนาโตมีก่อนเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวให้สไลด์ย้อนแปลงนะคะไอริสอันแรกคือหมายถึงว่าตาแดงเนี่ยมีจากกำเนิดอันแรกที่ติดที่จะทำให้ตาแดงได้ก็เช่นเป็นเวฟไลติ MCD คือไมโครเมนการ์ดิซัมชันเอ็นโทเปียเอ็กโทเปียคือขนตาแต่คือปากตาม้วนเข้าม้วนออกแล้วก็ที่เคสิกบนตาทิมคือมันไปที่มันทำให้แดงนี่ที่เกิดอาการอันต่อไปคืออนาโตมีคือแดงที่ควรจะไปว่ามีอะไรบ้างก็มีพิเกตคูล่าต้อลมเอลิเจียตอนเหนือแล้วก็สับกันใจได้ว่าทั้งหมดอีพิสเคอร์ล่าก็จะมีอีพิสเคอร์ไลติกับเคอร์ไลติกตาแดงได้อันต่อไปถ้าแดงแบบดีฟิวควรจะเป็นคอนเซอร์วัตอินเจคชันหรือซีรีอินเจคชันถ้าเป็นคอนเซอร์วัตอินเจคชันถ้าให้คลิกดูถ้าเป็นฟอลลิเคิลเราก็จะเรียกว่าฟอลลิคูล่าคอนเซอร์วัตก็จะเป็นพวกไวรัลคาเมเดียถ้าเป็นคาปิลารีก็จะเป็นแบคทีเรียอัลเลอร์จีถ้าเป็นซีรีอินเจคชันให้สงสัยว่าเป็นโรคของคอร์เนียในแอนติเนียชัมเบอร์นะคะก็คือเป็นพวกคาราเตติกคอนเนอร์เอาเซอร์คำว่าคาราเตติกกับคอนเนอร์เอาเซอร์ต่างกันก็คือคอนเนอร์เอาเซอร์หมายถึงเป็นคาราเตติกที่มีเพียงอีพิทีเรียลดีเฟกต์นั้นมักจะใช้ในความหมายที่เป็นอินเฟคชันเสมอแต่ถ้าเป็นคาราเตติกอย่างเดียวสามารถแบ่งได้เป็นอินเฟคชันกับนอนอินเฟคชันแอนติเนียไวติกก็แดงแบบฟีดอินเฟคชันแล้วก็อะคิวแองเกิลโพสเชอร์ก่อนมาพอค่าประมาณนี้ถ้าน้องเจอเลนไอน้องก็ดูก่อนว่าอนาโตมีมันแดงที่ไหนก็จะไปอันนี้คราวนี้การแยกคอนจันติวาอินเจคชันกับเซรีอินเจคชันทำไมต้องแยกคอนจันติวาอินเจคชันจริงๆแล้วเวสเซลที่แดงมันคือซูเปอร์ฟิเชียลคอนจันติวารีซึ่งมันจะอยู่ตื้นกว่าขณะที่เซรีอินเจคชันเวสเซลที่แดงมันจะอยู่ลึกกว่าคือเป็นอันเทียร์ซีรีอาร์ทารีซึ่งลักษณะของมันคือถ้าเป็นคอนจันติวาอินเจคชันคือมันก็จะแดงรอบๆแต่อาจจะสแปร์ตรงลิมบัสก็คือลิมบัสคือรอยต่อของคอนเนียคอนจันติวาคือบริเวณลิมบัสไม่ค่อยแดงแต่ถ้าซีรีอินเจคชันมักจะแดงรอบๆริมบัตรคราวนี้โรคที่ควรรู้นะอันแรก acute angle posture glaucoma หรือย่อว่า AACG คนใกล้สำคัญคือ pupil box เกิดจากการที่ลักษณะมุมม่านตาคืออันนี้คือ iris iris เนี่ยมันเข้ามาเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็น iris bombae เข้ามาทำให้ peripheral iris มันมาปุกบริเวณตรงนี้ angle ทำให้ aqueous retina ซึ่งปกติจะสร้างจาก city body หลายปกติมันจะต้องอ้อมอันนี้ก่อนแล้วเข้าทางนี้พอพลิฟเฟอร์ไอริสมันปุดไว้เป็นบูลลี่บ็อกมันก็ไปไม่ได้คนไปไม่ได้มันก็จะเกิดเลเซอร์สูงมาก็ไปบ็อกมันไปบ็อกเป็นที่แล้วโผล่ LP ก็สูงค่ะตอนนี้ซิมตอมแอนด์ไซน์ที่คนไข้จะมาคือคนไข้จะมาด้วยประวัติต้องเป็นอาชีพเพนฟูลชอลอสถ้าไม่ปวดยังไม่ใช่ต้องหินแบบแท็กแน่อันนี้เราหมายถึงเฉพาะที่เป็นอาชีพเพนฟูลชอลอสไม่รวมพวกโอเพนแองเกิลนะที่แบบไม่มีอาการอะไรนะ
ก็จะมาด้วย acute painful visual loss with left eye อาจจะมีประวัติแฮโร่คือเวลาที่เทนชั่นขึ้นคอนยังจับวอร์มนะเวลาคนไข้มองก็จะเห็นแสงของรอบดวงตาตรวจตาจะเป็นลักษณะเป็น injection ค่ะคอนยังบวมแล้วก็ตรวจร่างกายพูพิลจะอยู่ในท่า semi fixed dilate เกิดจากการที่เวลาเพเชอร์สูงสฟิงเตอร์ไอริสมัสเซิลมันจะเจ๊งไปก่อนเพราะนั้นจะเหลือแต่ไดเลเตอร์ทำงานเพราะนั้นพูพิลก็เลยจะบานนิดนึง IOP จะขึ้นเพราะนั้นโจทย์จะต้องให้ LP น้องมาสูงๆไว้แบบ50อะไรเงี้ย LP ปกติก็10ถึง21คราวนี้ถ้าเกิดบางโจทย์เขาบอกมีกอโคมเฟเคนมากอโคมเฟเคนก็คือเป็นลักษณะของเลนมันคือมันเป็นอีพีเทียลของเลนที่มันตายค่ะเป็นอีพีเทียลเลนโอเพซิตี้แปลกๆของหน้าเลนมันคือบอกว่าเคยมีอีเวนต์แอทแทคอาจจะไม่ออกคือถ้ามีถ้าโจทย์มีไซน์ของกอโคมเฟเคนมาคือแปลว่าเคยมีแอทแทคกอของหน้ามาก่อนออปติกดิสในระยะที่เป็นแอทแทคเนี่ยมันจะปกติหรือไฮเปอร์เลเนียแดงนิดหน่อยนี่เราจะตรวจเรารู้ได้ไงว่าคนไข้มีแอนติเบียแชมเบอร์ที่แคบก็คือให้เราเอาไฟส่องจากด้านสมมติว่านี่เป็นหัวตาส่องจากด้านเทปรอบทางด้านหางตาไปแล้วก็มาดูปกติถ้าเราส่องไปทั้งมุมม่านตามันดีฟดีมันก็จะเห็นแสงมาอิลูมิเนตฝั่งแต่ถ้าเกิดว่าที่เรียชัมเบอร์มันตื้นจะเห็นฝั่งคือมันลักษณะเหมือนแบบดำไปเลยคือมันก็คือถ้าดูในภาพนี้คือส่องอย่างนี้ปึ๊บมันแทบไม่เห็นอะไรมันก็เป็นดำๆก็คือจะเป็นรูปนี้แต่นี้คือเป็นการประเมินแบบด้วยไฟฉายนะคราวนี้ทรีทเมนต์หลักการคือเบรกบูลลี่บ็อกซ์แล้วก็ลด IOP ค่ะ IOP ด้วยยาอะไรบ้างก็มีทอปิคอลยาหยอดคือเบต้าบล็อกเกอร์อะดรีนาจิกอัลฟาโกนิดพอสตาแกนมีอะไรมาหลอกแล้วก็เข้าติดแอนไฮเดนมีเตอร์คนนี้โจทย์ก็จะไม่ถามตรงๆเขาก็จะต้องแบบอยากรู้ว่าน้องรู้คนไข้อินเทชันการใช้ยาหรือเปล่าก็หลักๆคือเบต้าบล็อกคือห้ามใช้ในคนไข้แอสทราซีโอพีดีข้าวบริแอนไฮเดนห้ามใช้ในคนไข้แพ้ทันฟังจบถ้าเป็นออรัลคือมีออรัลซีไอคือแดงหมอกกับออรัลฟิสเซอรี่ค่ะแล้วก็เบรกบูลลี่บล็อกด้วยการยิงเลเซอร์พีไอก็จะยิงเป็นอย่างเงี้ยให้มีรูเล็กๆที่พลิฟเล่าไอเดนก็จะมีรูแบบนี้ให้เพื่อนหลักก็จบฉันก็เคยเชื่อกรอบผมมากนะเราจะแบบสั้นๆอันต่อไปเป็นอาคิวคอนจานตัวไอติดเวลามาถึงเราจะแอปโพสยังไงเราจะแอปโพส3อย่างคือเราดูอันเสร็จดูดิชาร์แล้วก็ดูลักษณะของคอนจานตัวรีแอคชั่นดูอันเสร็จว่าเป็นอาคิวสับอาคิวหรือโครนิกโดยทั่วไปส่วนใหญ่เวลาสอบส่วนใหญ่เป็นอาคิวถ้าโครนิกส่วนใหญ่จะเจอไม่กี่โรคเช่นอัลเลอร์จีหรือพวกคาเมเลียนดิชาร์ที่รู้สึกของดิชาร์นะถ้าวอเตอรี่ดิชาร์ส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสหรืออัลเลอร์จีค่ะมิวคัสก็ไวรัสก็ได้คาเมเลียก็ได้มีโคบูเลนหรือไฮเปอร์บูเลนก็อาจจะเป็นพวกแบคทีเรียติดนี่ลักษณะของฟอลลิเคิลค่ะกับปาปิลาแยกกันฟอลลิเคิลเนี่ยถ้าดูคอสเซ็คชันเนี่ยมันมีคือความจำไปว่าเนี่ยลิมฟอยด์มันแอนติเกตความจำไปว่ามันเป็นลิมฟอยด์ที่ชูอย่างนี้มันมาแอนติเกตกันแต่อีพิธีเลียมเนี่ยมันจะปกติแต่ว่าถ้าเป็นปาปิลาเนี่ยคือตัวคอนเจเวลเนี่ยอีพีเรียมมันจะหนานูนขึ้นมาแล้วก็ตรงแกนกลางเนี่ยถ้าดูผ่านชนิดแหลมอ่ะมันจะมีแกนกลางเป็นคอแบบเป็นเซลล์แต่ว่าอันนี้ก็จะลึกเกินไปคือให้รู้ว่าคอลิคเกิลกับปาปิลาเป็นยังไงเพราะว่าเวลาสอบเขาก็จะไม่ได้ให้มีรูปมาให้น้องดูว่าเป็นคอลิคเกิลหรือปาปิลาเขาแค่จะบอกมาว่าเป็นคอลิคเกิลหรือปาปิลาไปเลยน้องก็รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างอันนี้ก็จะคล้ายๆในตารางที่บอกเมื่อกี้ตรงแอปโพสอะคิวเลนไอนะอันนี้คอลิคเกิลกับปาปิลาอีกอันนึงแต่ว่าข้อสอบเก่ายังเท่าที่ดูในโพยไม่มีก็คือการมีเมมเบรนค่ะถ้ามีเมมเบรนนัดคอนจานตัวอีกคือเป็นเมมเบรนด้วยก็จะมีอยู่ไม่กี่โรคก็คือมีอะดรีโนไวรัสหรือ EKC แล้วก็ GC กับ EKG แล้วอันต่อไปเป็น HLA B27 Resistant Anterior Uveitis ก็คือปกติแล้ว Anterior Uveitis เนี่ยมันมักจะเป็นแบบ Idiopathic คือไม่ทราบสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีบ่อยที่พบว่าเป็น HLA B27 delay ตัว HLA B27 delay หรือ associated uveitis เนี่ยมันจะเป็น unilateral recurrence แล้วก็เป็น acute anterior uveitis หายไปก็เป็นสลับครั้งนะคะคือจะเป็นขวาเป็นซ้ายค่ะอันนี้เนี่ยสาเหตุของ anterior uveitis ก็จะมีคือ idiopathic กับ HLA B27 หรือว่าบางคนเรียกว่า SNSA คือ neuronegative spondyloarthropathy อันนี้มันก็จะมาด้วยเป็นแอนติเรียแชมเบอร์มีเซลล์แฟร์แล้วก็ไฟบี้หรือไฮโปเปียนอันนี้คือไฟบี้อันนี้พูพิลลี่อาจจะมีซินาเคียหรือพูพิลเป็นรูปดอกไม้แล้วก็มีไฮโปเปียนนั้นถ้ามีเอซีเซลมีไฮโปเปียนให้นึกถึงว่าโจทย์กำลังบอกเป็นแอนติเรียไวติสจำเอาไว้
คราวนี้ตัวโรคเนี่ยกลุ่มเอชเอ27จริงๆมันมีทั้งหมด5โรคนะแต่ว่าจะพูดเฉพาะ2โรคเพราะว่ามันออกไรเตอร์มาคอนอาจจะออก AS อีกข้อก็ได้โรคที่เหลือไม่ค่อยจะบ่อยกลุ่ม SNS เองก็จะมี Ankylosing Spondylitis กับ Reiter Syndrome หรือ Reactive Arthritis ต้องไปดูกันถ้าเป็น AS AS ก็จะประวัติเป็น Lower Back Pain ก็คือปวดหลังแต่ว่าขยับแล้วดีขึ้นแล้วก็ตรวจอาจจะมีบางบูสปายว่าฟิล์มซาร์โคเอียสารมีซาร์โคเอียอีกค่ะงั้นถ้าโจทย์จะเป็น AS ก็จะต้องให้น้องเป็นมีมาด้วยเป็นตาแดงมีเอซิเซลมีไฮโปเปียแล้วก็มีประวัติ lower back pain หรือว่าอาจจะบอกฟีมาผิดปกติมาไม่ได้อักเสบข้อ2คือโจทย์ที่บอกไปแล้วคือเป็นของมาเป็นไรเตอร์ซินโดรมก็คือถ้าไรเตอร์ซินโดรมเนี่ยมันจะมีเชื้อที่เป็นตัวทิกเกอร์อินเฟคชั่นพวกนี้ก็คือลักษณะจะมาด้วยเป็นแต่ก่อนเขาบอกว่าด้วยเป็นไดอะเรียก็ได้ตอนนี้ตัวเมเจอร์ไครทีเรียตัวที่เป็นนิสัยมันก็จะมีอยู่หลายอันอันที่เอามาออกสอบเนาะคือมีไทติดนั้นถ้ามาด้วยประวัติเหมือนเป็นมีเอซิเซลไฮโปเปียนร่วมกับมีปัสสาวะแสบขัดก็ตอบไรเตอร์ถ้าเป็นโลว์แบ็คเพนแล้วมีฟีนผิดปกติก็ตอบเอเอ็นที่เหลือคือคิดว่าไม่ออกถ้าออกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมยากค่ะอันต่อไปก็คือเป็นทอมาค่ะคือออร์บิทัลฟอร์แฟกเจอร์นะคะปกติตัวฟลอร์ของออร์บิทเนี่ยมันคือรูปของซิลิไซนัสจริงๆแล้วเวลาฟลอร์แตกเนี่ยจะมีสองไทป์ไทป์ที่เป็นไดเล็กถ้าเป็นไดเล็กหมายถึงว่าอินเฟียร์ออร์บิทัลริมมันจะแตกแล้วมันก็แตกลามมาถึงฟลอร์แต่ถ้าเป็นอินไดเล็กหรือที่เราเรียกว่าโบเอาเนี่ยอินเฟียร์ออร์บิทัลริมเนี่ยมันไม่ได้แตกแต่ว่าตัวฟลอร์มันยุบเข้าไปออร์บิทัลคอมโพเนนต์ก็มีหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวสไลด์ไปดูค่ะเมคานิซึมก็คือส่วนใหญ่มักจะเป็นบาร์ออบเจกต์เช่นบาร์ออบเจกต์นั้นจะต้องมีลักษณะใหญ่กว่าไดมิเตอร์ของโกลด์ทิปิคอลคือเทนนิสดีฟ้าขนาดพอมันฟาดเข้ามาปุ๊บค่ะฟาดเข้ามานี้มันก็จะเกิดซัดเดนอินครีสออร์บิทัลเพรสเชอร์มันไม่รู้จะไปทางไหนก็หล่นลงไปที่ฟอก็แตกก็ทิชชู่มันเองก็ยุบไปคราวนี้เนี่ยค่ะตัวฟลอมันคือรูปของซิลิไซนัสทำไมลูกเทนนิสก็โดนชกเปรี้ยงเข้าไปคือแรงมันออกอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่รู้จะส่งผ่านไงมันก็จะมีแรงเกิดขึ้นในแนวบนล่างด้วยนอกจากแนวที่เกิดในแนว AP ค่ะคือถ้าอินเฟียร์ออร์บิทัลริมอินแทกก็เป็นโมเอาถ้าอินเฟียร์ออร์บิทัลริมแตกก็จะแตกมาก็เป็นไดเล็กค่ะอันนี้สายของโมเอาคือถ้าจะให้ได้แอดโมเอาเขาก็จะต้องมีสายอย่างน้อยมาสักหนึ่งข้อให้น้องรู้ว่าเนี่ยคือโมเอาก็คือไฮบริดก็คือมีเอไคโมซินเนี่ยใส่ง่ายไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือไดโพเพียเนื่องจากที่ชุ่มมันหล่นลงไปมีปลอกนั้นคนไข้ก็จะมีภาพซ้อนโดยเฉพาะเวลามองขึ้นหรือว่ามองลงทั้งสองทิศแล้วก็ที่ชุ่มมันหล่นลงไปใช่ไหมคะลูกตามันก็ยุบเข้าไปก็จะมีน้ำสมองส่วนที่เหลือก็คือเลือดเกินไปก็อาจจะมีไฟซิม่าหรือว่ามีชาวของบริเวณเดิมก็ได้นั้นก็คือถ้ามีน้ำสมองหรือไดโพเพียแล้วมองขึ้นมองลงก็เป็นโมเอาโอเคไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนไข้นะก็มีไข้โมซีมีดิสไซแล้วก็มีสับคอนจาเนโรไฮโมลิสจะเห็นว่าให้มองลงก็ดูแล้วก็ดูใกล้ๆกันแต่ให้มองขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูริมบัตตรงนี้กับตรงนี้มันมองขึ้นไม่ได้ที่อื่นก็ไปได้นี่ก็เป็นโบเอาค่ะนี่เวลาฟิล์มส่วนใหญ่คือถ้าฟิล์มสกาวก่อนก็จะมี AP แหละคาวิวก่อนวอเตอร์วิวน้องรู้ไหมว่าต้องดูอันไหนถ้าสมมติน้องสงสัยโบเอาอีกการจะส่งฟิล์มไปก่อนระหว่างรอคอนซัลท์เดนไอสวอตเตอร์วิวก็จะดูนี่ก็เป็นตัวอย่างวอตเตอร์วิวแต่ถ้าสมมติเป็นเคสที่รีเฟอร์มาหรือว่ามาดูแล้วส่วนใหญ่เราอาจจะทำซีทีออฟเพื่อจะดูขอบเขตหรือว่าทิชชูชัดเจนเพื่อจะประเมินงานผ่าตัดถ้าซีทีออฟก็จะเห็นชัดอย่างตัวนี้จะเห็นว่าทิชชูมันหล่นลงมาทางด้านโคลอนอลก็เห็นแต่ที่เต้าก็เห็นเมเนจเมนต์ไปเร็วๆแล้วกันเพราะว่าเมเนจเมนต์ไม่ได้ถามเขาจะให้ในแอคชั่นเมเนจเมนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้ถามปากให้ออบเซิร์ฟก่อนนะคะให้รอทิชชูยุบบวมก่อนส่วนใหญ่ก็จะให้กินสเตียรอยเพื่อให้ทิชชูยุบบวมแล้วก็ป้องกันมัสเซิลมันเกิดไฟโบซิสอินดิเคชันเซอร์เจอรี่มันจะมีทั้งหมด3ข้อคือมีเห็นภาพซ้อนเอ็นอัพทอมอสเข้าไปยุบเกิน2มิลแล้วก็แฟกเจอร์มากกว่าครึ่งนึงของฟลอร์นะอันถัดไปคือเคมีคอลอินเจอรี่นะคะถ้าสมมุติว่าประวัติโดนสารเคมีเข้ามาไม่ว่ากรดหรือดำในตาข้างใดหรือสองข้างให้ถามว่าโดนแบบนานเท่าไหร่แล้วโดนเยอะไหมค่ะมาถึงปุ๊บมาถึงที่อาร์ซักประวัติไปล้างตาไปเลยหยอดแต่ชาถ้ามีกลิ่นสเปกุลัมให้ใส่
ล้างด้วยซาลายเนาะหรือลิมเบอร์แลคเตตใส่ QIV แล้วก็มารัวไปเลยค่ะล้างไปเยอะๆเลยก็คือจะล้างไปถึงเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับจนกว่า pH จะเป็นนิวทรัลก็คือล้างไปสักประมาณ 5-10 นาทีเราก็เทส pH ชิมระหว่างนี้ก็อาจจะให้ยาแก้ปวดแต่ต้องดูก่อนว่าไม่ใช่ล็อกเจอร์ปวดล้างตาระหว่างล้างตาสังเกตว่ามีล็อกเจอร์โกบหรือเปล่าถ้ามีล็อกเจอร์โกบให้ติดตาเข้าไปชิมทั้งเช้าไปเลยแล้วก็ไม่เน้นกับล็อกเจอร์โกบค่ะถ้าไม่มีล็อกเจอร์โกบสมมติดูแล้วว่าไม่มีล็อกเจอร์โกบจะมีซานล็อกเจอร์โกบให้น้องพี่เปิดตาดูว่ามีพวกเฟรนบารีดีเทนไหมบางทีพวกปูนซีเมนต์กระเด็นเข้ามาหรือว่าพวกแบตเตอรี่ระเบิดมันจะมีพวกโลหะที่มันค้างอยู่มันจะเป็นตัวปล่อยสารที่มีมาเรื่อยๆมันก็จะทำให้เคมีคอลเจอรี่มันยังดาเมจไปเรื่อยๆปกติหมอตาก็จะมีการประเมินดูว่าจะต้องแอดมิทหรือเปล่าถ้าต้องแอดมิทก็จะเป็นเคส 3-4 อันนี้ไม่ต้องกระดาษแต่ถ้าไม่แอดมิทให้รู้เป็นพาร์ทที่ไม่แอดมิทละกันเพราะเป็นพาร์ทที่เราจะใช้เวลาเราปูนซีพีก็ให้แอนติบอดีให้สเตียรอยด์เพชเชอร์แพดอีกใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็น้ำตาเทียมดังนั้นถ้าเราอยู่แล้วสมมติว่าไม่ available ที่จะฟันเสาณตอนนั้นเซฟสุดก็คือให้น้องให้น้ำตาเทียมแอนติบอดีไปตัวอื่นยังไม่ต้องให้แล้วรอให้ไปฟอลล์อัพวันนึงขึ้นแต่ถ้าคิดว่าแบบว่าดูเองเราไม่แน่ใจให้คอนเสาหรือไม่แน่ใจมีรับเจอกดขอให้คอนเสาค่ะต่อไปเป็นทอมาติกไฮฟีมาทอมาติกไฮฟีมาคืออินเจอรี่ของเวสเซลบริเวณมุมม่านตานะคะคือเป็นรอบไอเล็กกับซีรีส์วอร์ดี้ส่วนใหญ่ก็เป็นจากทอมาแล้วก็พวกปันอินเจอรี่อันนี้มันก็จะมีเกรดดิ้งว่าแบบเลือดออกเยอะหรือเปล่าเราจะต้องดูว่าจะต้องแอดมิดไหมค่ะแต่ว่าทันที่เขาถามก็คือเขาถามว่ามีคอมพลิเคชันอะไรได้ที่ในโจทย์เขาบอกให้ตอบมาแต่ต้องรู้ก่อนคอมพลิเคชันของไอฟีมาคือมีดีบีก็คือเลือดออกใหม่มีซีเนเกียคือม่านตามันเป็นทางดีแล้วก็มีคอเนียบัตเซนคือคอเนียเลือดมันเข้าไปซึมเข้าไปในชั้นของคอเนียคอเนียมันก็ไม่ใสเหมือนเดิมแล้วก็มีกอโคมาแล้วก็เกิดออกติดอะโทฟีส่วนเมนเทนเมนต์ต้องทานก่อนถึงไม่ทานนั้นสรุปว่าคือถ้าเกิดว่าโจทย์เป็นไฮฟีมาน้องต้องรู้ว่ามีคอมพลิเคชันคือมีบีแล้วก็มีกอโคมาที่มันต้องหออันต่อไปคือรับเจอโกลค่ะก็จะเท้าความของไอทอมาเทอร์มินอโลจีนิดนึงเขาจะเรียกว่าเบอร์มิงแฮมไอทอมาเทอร์มินอโลจีหรือว่าเบสค่ะก็คือปกติเราจะแบ่งเป็นโอเพนกับโคสโกลนะคะถ้าโอเพนโกลเนี่ยเขาว่ามีแผลก็จะมี2แบบคือ laceration กับ rupture laceration คืออย่างไร laceration คือกลไกเป็น outside in คือข้างนอกที่เข้ามาถ้า rupture ก็คือ inside out คือเหมือนมันระเบิดเช่นไม้มันฟาดมาอะไรดีเข้ามาถ้าเป็น laceration ก็ดูว่ามี IOFV หรือเปล่าคือมี primary อยู่ในลูกตาหรือเปล่าหรือว่ามีแผลเป็น penetrating กับ perforate แยกกันยังไง penetrate ก็คือมีแผลทางเข้าอย่างเดียวperforate คือมีแผลทางเข้าและทางออกสมมติว่าไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มฐานคอเนียทะลุไปปักที่เด่นเนาะค่ะที่คอเนียจะมีแผลทางเข้าและทางออกจะเรียกว่า perforate คอเนียแต่ที่เลนจะมีแต่แผลทางเข้าสมมติว่าไม้ลูกชิ้นนี้ไม่ทะลุผ่านเลนก็จะเป็น perforate คอเนียมีเทปเลนส่วนถ้าเป็น coast scope ก็คือจะเป็น lamella laceration คำว่า laceration ยังไม่ถึงกับ full thickness โกมันก็เลยยังเป็นไม่ใช่รับเชิญไม่ใช่โอเพนโกค่ะแล้วก็พวกความดูชันค่ะคราวนี้อันที่ควรรู้คือไซส์ของเขารับเชิญโกค่ะอันแรกคือเป็นตับทางจันทร์หรือว่าเฮโมเลต360องศาหรือว่าเป็นคีโมสติกเยอะๆแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่เห็นแผลที่คอเนียก็ต้องคอนเซิร์ตว่าเป็นรับเชิญโกหรือเปล่าค่ะอันต่อไปที่ข้อต่อคือพุ่งที่มันพีไปแบบเนี้ยนะหรือเห็นอย่างนี้ไอริโพแลนี่ก็จะManagement ให้ข้อไอชิลห้ามเพเชอร์แพดห้ามหยอดยาใดๆทั้งนั้นเพราะว่าในโจทย์เขาไม่ให้ต่อไอชิลเนาะก็คือเขาไม่ได้ถามในขนาดนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างของแผลที่คอนยาหลังจากรีแพ้นะคำต่อไปเป็นฮอดีโอลุ่มเข้าๆเลยฮอดีโอลุ่มถ้ามีลูกมาส่วนใหญ่เขาไม่ได้ถามไทถ้าจะถามไทนะหมายถึงถามเป็นอินเทอร์นอลหรืออินเทอร์นอลถ้าอินเทอร์นอลก็อยู่ข้างนอกถ้าอินเทอร์นอลเขาจะต้องมีให้แหวกให้ดูข้างในค่ะเมื่อกี้ที่บอกถ้าสมมติมันเป็นแบบเออร์ลี่ลูกนะน้องก็ตอบเป็นออรอลที่ปกติแต่ถ้าเป็นหูอย่างเงี้ยก็ตอบไปจริงไปเห็นไหม
ยากกับคาราเซียนอย่างไรถ้าโมเดลลุ่มมันคือเป็นลักษณะของอะคิวถ้าคาราเซียนมันคือเป็นแบบเป็นคอนิกอินฟลามเมชันไปแล้วงั้นคอนิกอินฟลามเมชันก็คือเป็นเหมือนก้อนมันไม่เจ็บแล้วทำได้เป็นก้อนเฉยซึ่งคาราเซียนจริงมันมีเมเนจเมนต์หลายอย่างแต่ว่าอินตาริชันอลสเตียรอยเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆฉีดคีโรยมันไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดทรีทเมนต์นะงั้นถ้าตอบก็ให้ตอบ NC ไปนะก็มีข้อเดียวอันต่อไปเพอริออร์บิทัลหรือพรีเซปตัลกับออร์บิทัลพี่ไปเร็วๆเลยนะที่เหมือนกันก็คือให้แยกกันโดยที่มันต่างกันตรงที่มันอยู่หน้าหรือหลังสายออร์บิทัลเซปตัลเชื่อแยกกันโดยที่ให้ดูพร็อพตัวสี่VA, EOM แล้วก็ ITD 4อย่างถ้าไม่จำเป็นต้องมีครบ4อย่างนะถ้าในโจทย์ข้อใดข้อหนึ่งผิดปกติให้ตอบเป็น orbital ไปเลยนะคิดแค่นี้แหละมี orbital อย่างอันนี้อย่างเงี้ยนะบวมเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะบวมแดงเหมือนกันแยกกันยากถ้าเป็นเด็กโตพอเปิดตาแล้วจะเห็นว่าเนี้ยลิมิต EOM เหมือนในโจทย์ข้อสอบเนาะก็ตอบเป็น orbital severity เขาไม่ได้ถามลึกไปว่ามันเห็นเป็นอะไรเป็นที่เหลือไปดูอันต่อไปเป็นเทอริเจียมเทอริเจียมก็ในโจทย์เขาจะบอกว่าแค่เป็นเล็กน้อยจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าขนาดเท่าไหร่เราก็แค่มารู้ว่าขนาดเท่าไหร่คำถามก็คือถ้ามันเกิน3มิลเนาะหรืออย่างเงี้ยบางวิชวลแอคซิสอย่างเงี้ยมันก็ต้องผ่าตัดทรีทเมนต์ส่วนใหญ่ก็คอนเซอร์เวทีฟคือน้ำตาเทียมให้แว่นกันแดดแล้วก็หยอดแอนตี้ซามีนนั้นถ้าโจทย์บอกว่ามีอาการคันก็ให้ตอบที่ซามีนถ้าไม่ได้บอกอะไรก็ลองดูช้อยว่าเขาให้อะไรมาถ้าในโจทย์เขามีขนาดมาให้ว่าเกิน 3-4 มิลให้ตอบเซอร์เจนี่อันต่อไปเป็นวิชวลลอสวิชวลลอสก็จะมี3อันคือ Refractive Error Ocular Media แล้วก็ Retinal Optic Nerve Ocular Media สามารถแบ่งได้เป็นอะคิวกับคอนิกถ้าเป็นอะคิวก็พวกกลอโคม่าเราไปติดฮาวเซอร์ไวติดเอ็นดอร์วิเวนหมดของนะถ้าเป็นคอนิกก็เป็นคาตาแลกไปฮานส่วนถ้าเป็นด้านหลังนะก็จะมีเรตินาออปติกเนิร์ฟในโจทย์มันจะมี IPD เป็นตัวไกด์ IP positive จะได้ในออปติกเนิร์ฟกับเรตินาอินโฟเมนีได้นะคือ IOCRDO RD ได้แล้วก็โจทย์อีกอันนึงคือถ้ามีดีคีเดนิเฟกเรามักจะเป็นเรตินาแมคคูล่าไม่ทำให้เกิดดีคีเดนิเฟกเราต้องติวจากโจทย์ไปจากข้อสอบค่ะแล้วคือคาตาแลกคาตาแลกเนี่ยคือมันจะมีหลายเกรดค่ะถ้ามันเกรดที่มันเป็นแบบ moderate หรือเดนอะเวลาเราตรวจเลนส์ที่เกรดมันจะลดลงก็จะเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่ตวัดมักจะมัวมานานแล้วก็ไม่ปวดค่ะซิมตอมคือมันก็จะมาด้วยเห็นภาพเป็นโทนสีเหลืองหรือว่าเห็นแกลแบบนี้ก็ได้หรือว่าทำให้เกิด monocular diplopia ก็ได้ทรีทเมนต์ส่วนใหญ่ตอนแรกมักจะ refractive เริ่มเปลี่ยนก็ให้วัดแว่นindication กับ surgery ก็คือมันเกิดVA ดอกจนกระทั่งไม่สามารถจะดำเนินชีวิตประจำวันได้เช่นอยู่คนเดียวมองไม่เห็นอะไรนะคะหรือว่าใส่แว่นแล้วไม่ชัดหรือว่ามีคอมมิเคชันเช่น secondary glaucoma นั้นอันนี้จะเป็นรูปของ phacomorphic glaucoma ที่ข้อสอบเติมออกตาม2ข้อคือตาแดงมุมม่านตาแคบมีคาตาแลก retention ขึ้นคอนเนียร์การตัดก็จะมีทั้งหมด3แบบคือ phaco EC แล้วก็ ICrefractive error จริงๆแล้วเขาไม่ได้ออกเยอะมากเขาออกแค่ว่าเป็นลักษณะของว่ามองใกล้ไม่ชัดแล้วก็ยื่นออกค่ะนั้นก็ให้รู้จักเผื่อเขาออกชนิดอื่นค่ะถ้าค่าสายตาปกติเราจะเรียกว่าเป็น myopia นะคะถ้าค่าสายตาผิดปกติเรียกว่า refractive error ถ้า myopia คือสายตาสั้นเพราะนั้นโจทย์ต้องมาด้วยมองไกลไม่ชัดมองใกล้ชัดนะเกิดจากลูกตามันยาวทำให้แสงมันมาตกข้างหน้าจอตาก็แก้โดยใส่เลนส์วาวก็คือทำเคสถ้าไฮเปอร์โลเปียคือสายตายาวเกิดจากลูกตามันสั้นแสงมันไปตกข้างหลังอันนี้คือแสงไปตกข้างหลังก็ให้ใส่เลนส์นูนคือคอนเวกซ์ให้รวมแสงถ้าแอสติกมาติซึมคือสายตาเอียงมันเกิดจากคอเนียเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเป็นไข่คล้ายๆลูกรักที่เดียวก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งอนาโนมันเดียวทำให้มันไม่โฟกัสที่จุดเดียวกันมันมีสองจุดอันนี้ก็ใส่เป็นเลนส์ไซลินิคอลเลนส์งั้นถ้าเกิดพี่จะออกพี่ว่าแอสติกออกหน้าออกก็มันยากที่เหลือมันงานเปลี่ยนส่วนเทสไบโอก็คือเกิดจากเวลาเราอายุมากขึ้นเนาะเกิน40ขึ้นไปกล้ามเนื้อตรงนี้คือซิลิคัสเซิลปกติเวลาเรามองไกลจะเป็นตัวสีส้มๆเนี่ยนะคะพอปกติเรามองไกลเนี่ยซิลิคัสเซิลมันจะ
รีแลกเลนมันจะแฟกอันนี้มองไกลซิมเมอร์เซอร์รีแลกเลนแฟกแล้วก็มองไปไกลพอถ้าเกิดเรามองใกล้ปุ๊บจะเป็นสีน้ำเงินซีรีส์มาสเตอร์จะคอนแทคแล้วก็เลนก็จะโผล่พาวเวอร์ก็จะเพิ่มขึ้นและเวลาเพชรไปโผล่ก็คือพออายุเยอะเลนมันก็แบบฮาร์ดเลนก็คือมันไม่มีความยืดร่วมกับซีรีส์มาสเตอร์มันก็ไม่สามารถจะแบบกดเข้ากดออกได้มากพอเหมือนแต่ก่อนนั้นมันก็เลยทำให้เรามองใกล้ไม่ชัดถ้าเราไม่อยากแต่งแล้วต้องยืดยืดสุดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งเราไม่ไหวแล้วก็ใส่อันต่อไปก็จะเหลือ RD กับ DR แล้วก็หมดแล้วRD ก็คือจะมี3อันคือเลกมาโตชินัสหรือ RRD Exudative แล้วก็ Tractional เลกมาเนี่ยแปลว่าเบรกแล้วถ้าเลกมาโตชินัส RD ก็คือแปลว่าเป็นมี Retinal Break อันนี้เขาไม่ได้ถามลึกขนาดนั้นเขาถามแค่ว่าเป็น Abnormal Retinal Break แล้วก็ตามมัวหลงก็คือถ้า Abnormal Retinal Break ถ้า IPD Positive แต่บอกว่ามี Retinal Break ผิดปกติก็ตอบ RD ถ้า Retinal Break ปกติก็ตอบ Optic Nerveยาที่สภาพก็คือปกติข้างหลังลูกตามันจะมีวิเทศเจลอยู่อะค่ะพอเราอายุเยอะขึ้นหรือว่ามันมีวิเทศซินาลิสิตนะคะมันก็จะมีการกดตัวคอนแทคแล้วก็ดึงออกมาจากเรติน่าชั้นในค่ะหลังจากที่มันดึงไปเนี่ยถ้ามันดึงไปไม่ดีจังหวะแจ็คพอตเรติน่าตรงนั้นบางเกิดเบรกพอเกิดเบรกปุ๊บวิเทศทั้งหมดจะเทไปเข้าตรงเบรกวิเทศก็จะเสาะเข้าไปก็จะเกิดเรนอลดีแทสค่ะคนไข้ก็อาจจะมาด้วยอันแรกคือเห็นเป็นจุดดำๆลอยไปมาก่อนคือฟอร์เตอร์หรืออาจจะเห็นโฟโตเซียคือแบตชิ่งฟ้าแลบนั้นก่อนก็คือการที่เกิดแบตชิ่งคือวิเทียนมันแท็กพอแท็กแรงก็เกิดเลยแล้วฟอร์เตอร์แบตชิ่งต้องสับปะรดเม้นเม้นก็ข้ามไปนะก็คือมีได้แต่ฉีดแก๊สแล้วก็ผ่าตัดอันสุดท้ายคือดีอาร์ดีอาร์ไปดูที่เกรดเลยก็ได้เพราะว่าในข้อสอบเขาบอกแค่เป็นลักษณะของตัวมันเยอะใช่ไหมคะมาพาโถจีเนสิกกับสเต็งเข้ากันพาโถจีเนสิกคือมันมีไฮเปอร์ไกลซีเมียก่อนคือน้ำตาลสูงพอมีน้ำตาลสูงไว้เซลล์เล็กๆมันก็เลยเจ๋งก็คือเป็นไมโครแองโจพาธีก็เกิดไฮปอกเซียพอเกิดไฮปอกเซียปุ๊บตัวเซลล์มันก็จะมีไฮเปอร์เพอร์มิตี้คือผนังมันเกิดสูญเสียความสามารถในการผ่านมันก็จะมีลายปิดรั่วก็เป็นเอ็กซูเดตหรือว่ามันโผล่พร้อมขึ้นมาเป็นอนิซึมเล็กๆแล้วก็แตกเป็นมะเร็งก็จะเป็นเนี่ยเป็นจุดๆๆอนิซึมนอกจากนั้นพอมันมีไฮปอกเซียมันขาดออกซิเจนร่างกายก็จะบอกว่าตรงนั้นขาดออกซิเจนก็ส่งหลอดเลือดมาเลี้ยงหน่อยแต่หลอดเลือดที่มาเลี้ยงใหม่จะเป็นหลอดเลือดแบบผิดปกติเขาเรียกว่า NV หรือ Neovascularization ก็จะเป็นหลอดเลือดหน้าตาน่าเกลียดไอ้ขยุกนั้นก็คือแยกกันโดยตัว NV เลยก็คือถ้ามี NV ก็เป็น PDR ไม่มี NV ก็เป็น NPDR เพราะนั้นถ้าสมมติว่ามี NV มีเวสเซลมาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะตีแปลงอย่างนี้เลยนะก็ให้น้องตอบมีเลเซอร์แค่นั้นเลยคือ NV เนี่ยถ้าไม่ยิงก่อนมันจะแตกพอแตกแล้วจะเป็นไฮโมเลตเป็นเฮโมเลตแล้วค่อนข้างจะมัวแล้วก็เราจะยิงเลเซอร์ไม่ได้เลยเพราะเรามองไม่เห็นแล้วจะยิงตรงไหนหลักการคือเรายิงเลเซอร์ไปเพื่อให้ไฮปอกเซียมันหายไปคือยิงทำลายล้างเรติน่าตรงนั้นก็จะแบบตายไปหมดแล้วก็จะไม่ได้บอกร่างกายว่าไฮปอกเซียแล้วร่างกายก็จะหยุดสร้างเอ็นบีแต่จริงๆแล้วการที่ยิงเลเซอร์ไปเนี่ยมันเป็นการยิงทำลายล้างไม่ได้ทำให้คนไข้ยิงแล้วมองเห็นชัดแต่เป็นการหยุดโปรเซสของเอ็นบีถ้าไม่หยุดโปรเซสของ NV ถ้ามันไม่หลีกมันจะเกิดไฟบัฟแอคชั่นก็จะเกิดแทชเชนัลอาร์ดีเทมโบเลตก็อาร์ดีคอมพิเคชันอื่นก็จะมีตัวกรอบคุมากระดานก็ที่เหลือพี่ว่าก็พอแล้วล่ะโอเคนางรอสไลด์ได้คือสุดท้ายคือคิดว่าทำได้พอนะถ้าออกมาอย่างนี้